45นาทีนะครับค่ะมาที่นักแสดงหนุ่มโป๊ปธนวัฒน์กันบ้างนะคะเรียกว่ากลายเป็นอีกหนึ่งนักแสดงค่ะที่ถูกมือดีแฮ็ก Instagram ไปนะคะโป๊ปนี่ก็ใช้ชื่อใน IG นี่ว่า @popsa นะคะโป๊ปซ่าค่ะโป๊ปซ่านะคะซึ่งก็อัปเดตผลงานให้กับแฟนๆได้ติดตามมาตลอดเลยทีเดียวปีครึ่งเนี่ยมีคน follow กว่า 400,000 คนนะคะเมื่อวานนี้เรียกว่าแฟนคลับที่เคยเข้าไปดู IG ของโป๊ปก็ต้องตกใจผิดหวังกลายเป็นภาพการ์ตูนนะคะเรียกว่าทั้งตกใจและแปลกใจนะครับชื่อใหม่ที่ใช้นี่ก็คือ @rememberta90s หรือว่า 90s นี่นะครับก็สร้างความไม่พอใจกับเหล่าแฟนคลับทั้งหลายครับหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์ต่อว่าผู้ที่แฮกนะฮะซึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสอบถามโป๊ปซึ่งอยู่ที่กองละครสามีตีตรานะครับโป๊ปเปิดเผยว่าทราบว่า Instagram ของตนเองถูกแฮกเมื่อช่วงเย็นของวันพุธจริงก็กลัวตอนแรกผมไม่เข้าใจว่าไอ้คนทำอันนี้เขาทำเพื่ออะไรผมตกใจนะผมคิดว่าเขาจะไปทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็ไม่ก็คือเราก็เลยไม่ได้เครียดมากเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มาทำอะไรให้เราเสียหายแค่เขาแบบอาจจะสนองความต้องการของเขาในการที่แบบต้องการยอด follow หรือเปล่านะครับเสียดายที่แบบแฟนคลับเขาจะไม่ได้เห็นนะคือแล้วผมเพิ่งลงคลิปไอ้นั่นนะเป็นวิดีโอที่ IG มันอัพโหลดเป็นเวอร์ชั่น4อ่ะมันตลกดีผมชอบแล้วแบบฮาดีแต่สุดท้ายแล้วพอลงไปปุ๊บโดนแฮกเลยแฟนคลับเขาก็คงอยากดูรูปเราแบบที่เราลงอะไรอย่างนี้ครับแต่เราก็โดนแฮกไปแล้วแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะกลับไปเล่นใหม่หรือเปล่าไม่รู้ว่าคนไทยหรือต่างชาตินะครับก็อย่าไปทำอย่างนี้ใครเลยครับมันคนอื่นก็เสียความรู้สึกกันอะไรอย่างนี้ครับค่ะก็เรียกว่าโป๊ปตัดสินใจอยู่ว่าจะเล่น IG ต่อไปหรือเปล่านะฮะสำหรับกรณีที่ถูกแฮกนี้นะครับสำหรับคนในวงการบันเทิงโป๊ปไม่ใช่คนแรกนะฮะอย่างคุณพลอยเชอร์มานและคุณกะละแมพัชรศรีก็เคยถูกแฮกมาแล้วซึ่งเราได้สอบถามข้อมูลนี้นะครับเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมนะครับไปที่รายการ Weekly C3 ของน้องซีฉัตรประวีนะครับได้รับข้อมูลมาว่าหากใครถูกแฮกใน Instagram นะครับสิ่งที่ควรจะต้องทำนะครับคือรีบเข้าเว็บไซต์ของ Instagram เพื่อแจ้งว่าตนเองนั้นถูกแฮกพร้อมกับทำตามขั้นตอนที่แนะนำไว้นะครับซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วทาง Instagram เองก็ยังไม่มีวิธีป้องกันในการแฮกที่ชัดเจนนะครับแต่สำหรับผู้ใช้เองมีวิธีป้องกันเบื้องต้นนะครับง่ายๆครับตั้งรหัสให้เดายากๆนะครับโดยที่ว่ามีตัวอักษรและตัวเลขเนี่ยผสมอยู่ในรหัสด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่พาสเวิร์ดเดียวกันทั้ง Facebook Twitter และ Instagram เพราะว่าจะทำให้ถูกแฮกเนี่ยได้ง่ายขึ้นเพราะว่าถูกแฮกอันนึงก็ไปหมดเลยพาสเวิร์ดอันเดียวกันมันก็รวดเลยนะฮะเป็นโดมิโนนะฮะหลายคนบอกว่าโอ้โหอันเดียวก็จำยากแล้วนี่ต้องจำทุกพาสเวิร์ดนี่แย่แน่เลยนะคะมาที่เคป๊อปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ